ครับต้นสังกรณีครับผมนี่หาของเพิ่นครับพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พอกันอยู่กลางดงครับพี่น้องวันนี้มาพอสมุนไพรชนิดหนึ่งครับผมซึ่งหลายๆท่านคงก็จากสรรพคุณดีนะครับผมเพิ่นสิหยุดเกิดอยู่กลางป่าครับตอนนี้กำลังออกดอกงามเลยครับผมพี่น้องนี่ก็คือสังกรณีครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งสังกรณีพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องนี่ครับผมสังกรณีกำลังออกดอกเลยครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ่งต้นอื่นนําครับพี่น้องต้นอื่นก็กําลังงามครับพี่น้องนะอันนี้ก็จะมีลักษณะใบของเพิ่นนะครับพี่น้องใบของสังกรณีเดี๋ยวขุดหากให้เบิ่งครับพี่น้องว่าข้างลุมหน้าตาของหากของสังกรณีเป็นจังไหนนะครับพี่น้องเนาะนี่คือดอกเพิ่นครับพี่น้องแล้วก็มีสรรพคุณทั้งยาดีนําครับพี่น้องจังได้เอามาตอนมาฝากพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งสรรพคุณแล้วก็ไปเบิ่งหากพร้อมกันครับพี่น้องเฮามาเบิ่งสรรพคุณกันครับพี่น้องถ้าเป็นตำรายาอีสานนี่ครับผมสังกรณีเพิ่นเอาเบิดต้นครับผมเอามาต้มน้ํานะครับผมดื่มกินนะครับแก้ไอเป็นเลือดนะครับผมแล้วก็เป็นยาบำรุงกำลังน้ําครับผมถ้าเป็นตำรายาไทยเพิ่นก็สิใส่หากซึ่งมีรสขมนี่ครับพี่น้องเอามาปรุงเป็นยาแก้ห่อนในกระหายน้ํานะครับผมจับพิษร้อนถอนพิษไข้ทุกชนิดเลยครับพี่น้องแล้วก็ถ้าบางหม่องบางบอนมันก็เอาไปเป็นยาแก้ไอแก้เลือดกำเดาไหลครับพี่น้องแล้วก็เอาทั้งต้นเลยครับผมเอาไปดองเหล่าเนี่ยเป็นยาบำรุงกำหนัดได้เป็นอย่างดีเลยครับผมนี่คือสรรพคุณของสังกรณีที่ได้เอามาต้นมาฝากครับนี่ครับพี่น้องมณีกาขุดสังกรณีมาให้พี่น้องเบิ่งแล้วครับพี่น้องนี่ครับต้นสังกรณีครับผมนี่หาของเพิ่นครับพี่น้องบ่ได้ทายตอนขุดนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าแบตเฮามันเบิดเนาะครับพี่น้องเนาะแบตเบิดแล้วก็ต้องชาร์จพอเอาไปใส่ขาต่างกล่องแล้วมันบ่ชาร์จให้ครับพี่น้องก็เลยแต่ได้ขุดแล้วก็ถือให้พี่น้องเบิ่งจังซี่ครับผมนี่คือต้นสังกรณีนะครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปสังกรณีพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับสมุนไพรกลางดงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม